ฉันรู้ว่าเธอมาคนเดียวทำไมถึงไม่หนีฉันมีได้ตั้งแต่1,000 ถึง 1,000 คนนะอีกอย่างฉันก็ไม่จำเป็นต้องหนีแล้วถ้าจับนายได้ฉันก็จะได้เจอซาสึเกะทำไมถึงยึดติดกับน้องฉันขนาดนั้นเขาเป็นนินจาถอนตัวนะแล้วฉันรู้สึกว่าเขาเป็นพี่น้องกับฉันมากกว่าที่นายเป็นหลายขุมเลยเฮ้ยเธอตกอยู่ในวิชาสะกดของฉันแล้วขอย้ำอีกครับฉันมาเพื่อคุยกับเธอเท่านั้นเธอน่ะอยากจะพาซาสึเกะกลับไปละสิแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ผลจะทำยังไงต่อจะด้วยวิธีไหนก็จะพากลับไปถึงขั้นฝืนบังคับนั่นแหละถ้าโชคเข้าข้างเขายอมกลับหมู่บ้านดีๆมันก็คงดีอยู่หรอกแล้วถ้ามันกลับกันเธอจะทำยังไงหมายความว่ายังไงเมื่อกี้เธอบอกว่าคิดกับซาสึเกะเหมือนพี่เนาะแล้วถ้าเกิดว่าซาสึเกะเป็นฝ่ายกลับมาจู่โจมโคโนฮะแทนเธอล่ะจะทำยังไงอะไรทำไมซาสึเกะจะต้องทำเรื่องพันนั้นด้วยเล่าซาสึเกะยังไร้เดียงสาถูกป้ายให้เป็นสีไหนก็ได้ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเธอจะหยุดเขาได้หรือเปล่าล่ะต่อให้ต้องฆ่าซาสึเกะจะช่างวัดระหว่างซาสึเกะกับโคโนฮะได้ไหมพี่ฉันจะปกป้องโคโนฮะแล้วก็จะหยุดซาสึเกะให้ได้โดยไม่ต้องฆ่าเด็กอมมือเรื่องที่เธอพูดก็แค่วาดวิมานในอากาศนินจาน่ะบางทีก็ถูกบีบให้ต้องเลือกในตัวเลือกที่เข้มงวดพอใจเรื่องซาสึเกะซะเถอะนะจะช้าหรือเร็วก็ต้องมีชะตากรรมแบบนี้อย่าทรมานอีกเลยตัดใจแล้วก็ลืมไปซะเถอะไม่ใช่แค่วิชาหรือว่าพลังนินจาจะต้องมีวิสัยทัศน์และการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยอยากจะเป็นนินจาต่อต้องหัดฉลาดให้มากกว่านี้คืนยังงงโง่เซ่ออยู่แบบนี้มิแต่ต้องอยู่บนโลกยังเจ็บปวดเท่านั้นเข้าใจแล้วล่ะถ้าคนฉลาดหมายถึงแบบนั้นแล้วก็ของโง่ไปตลอดชีวิตก็ได้เห็นตัวคนเดียวก็จะคิดวิชาที่สุดยอดกว่านี้และไปช่วยซาสึเกะให้ได้เลยก่อนหน้านี้ก็มีคนพูดกับฉันเหมือนนายแต่ตัวเลือกก็ไม่มีหรอกฉันพูดอะไรแล้วไม่เคยคืนคำนี่แหละคือวิถีนินจาของฉันฉันได้แบ่งพลังบางส่วนของฉันให้กับเธอถ้าวันที่จะต้องใช้พลังนี้ไม่มาถึงก็คงดีนี่มันหมายความว่าอย่างไรนายน่ะต้องการตัวฉันไม่ใช่เหรอถ้างั้นก็จัดการสิฉันจะไปแล้วเพราะมีธุระสำคัญที่ต้องทำต่อ